เอาล่ะก็ปุ้มกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการสปอยเรื่องผู้สืบทอดพลังเทพนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอกได้ขึ้นบันไดมาจนถึงขั้นสูงสุดซึ่งก็ทำให้เขานะครับได้รับพรจากเทพทำให้พระเอกได้มีร่างกายระดับเทพเซียนซึ่งเทพเซียนเต๋าก็ได้บอกกับพระเอกว่าข้าขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รับกายาระดับเทพเซียนแต่หากเจ้าอยากจะเป็นเทพเซียนระดับสมบูรณ์ก็จะต้องผ่านข้าผู้นี้ไปให้ได้แล้วทีนี้เจ้าพร้อมที่จะตายหรือยังซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปนะครับผมว่าอย่ารอช้าจะดีกว่าพวกเรามาเริ่มการต่อสู้กันเลยทำให้เทพเทียนเต๋าเขาก็ได้บอกว่าช่างเป็นมนุษย์ที่หยิ่งยโสซะจริงและโง่เขาเป็นอย่างมากอีกด้วยที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงและคิดว่าจะสามารถเอาชนะเทพเจ้าได้อย่างนั้นหรือซึ่งเทพเทียนเต๋าเขานะครับผมก็ไม่ได้รู้ว่าพระเอกนั้นก็ได้มีวิชาเทพเจ้าอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งทันใดนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้เข้ามาทำการซัดพลังสุดโหดเข้ามาโจมตีซึ่งเทพเทียนเต๋าเขานั้นก็ถึงกับต้องเซเมื่อได้โดนมัดของพระเอกเข้าไปซึ่งต่อมานะครับเทพเทียนเต๋าเขาก็ได้ระเบิดพลังออกมาอย่างบ้าคลั่งซึ่งพระเอกเขานะครับก็ได้โดนวิชาหมัดเทพมังกรโจมตีเข้าไปเต็มๆและเทพเทียนเต๋านะครับผมก็ได้บอกกับพระเอกว่าจริงอยู่ที่เจ้ามีพลังและร่างกายระดับเทพเซียนแล้วแต่ทว่าเทพเจ้าก็มีกฎอยู่ข้อนึงอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็คือมนุษย์นั้นจะไม่สามารถใช้พลังจากเทพได้แบบ 100% ทำให้ไม่มีมนุษย์คนใดเอาชนะข้าได้ยังไงล่ะและที่เจ้าไม่ยอมใช้หอกเทพก็เป็นเพราะว่าเจ้าอยากเอาชนะข้าด้วยพลังของตนเองแบบไม่พึ่งพาอาวุธแบบนั้นล่ะสิซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะครับผมว่าผิดแล้วท่านเทพที่ข้าไม่ใช้หอกเทพสำนักอีกามันก็เป็นเพราะท่านนั้นอ่อนแอมากๆต่างหากล่ะข้าก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มันซึ่งพระเอกนะครับเขาก็ได้เข้าไปซัดวิชาหมัดใส่เทพเทียนเต๋าซึ่งมันนะครับผมก็สามารถทะลุเกราะของเทพเทียนเต๋าและทำให้เขานั้นก็ได้พ่ายแพ้ต่อพระเอกไปนะครับซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกว่านี่แหละคือผลของการที่เทพนั้นประมาทมนุษย์และจากนั้นพระเอกนะครับผมก็ได้ทำการทำลายหอคอยเทพซึ่งจากนั้นมันก็ได้มีพลังโจมตีมาจากสวรรค์ซึ่งพระเอกนะครับผมก็จะต้องผ่านการทดสอบอีกหน่อยเพื่อที่จะได้ครอบครองพลังระดับสมบูรณ์ซึ่งจากนั้นก็ได้มีสุดยอดปรมาจารย์3คนจากพวิญญาณได้โผล่มานะครับและพวกเขาก็ร่วมมือกับเปยเย้าเทียนเพื่อที่จะมากำจัดพระเอกและอาจารย์จินเขานะครับผมก็ได้บอกว่าตอนนี้เจ้าพยักเงินสามารถต่อสู้ชนะเทพเจ้าได้และอีกไม่นานเจ้านั้นก็จะได้ครอบครองพลังระดับสมบูรณ์ซึ่งพวกเราไม่อยากให้มันเป็นเช่นนั้นเป็นอันขาดและอีกอย่างหนึ่งเจ้านั้นก็กำลังต่อสู้กับพลังแห่งเทพอยู่ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะทำการกำจัดมันซะก่อนที่พวกมนุษย์ที่เหลืออยู่นั้นจะแห่มาช่วยเจ้าพยักเงินและฉากก็จะตัดมาที่พระเอกนะครับผมซึ่งพระเอกก็ได้ใช้พลังทำลายคำสาปจากสวรรค์ลงได้และจากนั้นพระเอกก็กำลังงงนะครับผมว่าข้านั้นจะต้องไปทางไหนต่อกันซึ่งทันใดนั้นนะครับพระเอกก็ได้สังเกตเห็นถึงประตูมิติและเขานะครับก็เลยเข้าไปดูข้างในมิตินั่นเองและเมื่อพระเอกเข้ามาด้านในมันนะครับผมก็ได้มีพลังที่รุนแรงมากๆและพระเอกก็ได้พบกับกวางแสงตัวหนึ่งซึ่งมันก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับข้าคือกวางศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเทพจันทราและเป็นเพียงพลังเดียวที่หลงเหลืออยู่ณที่แห่งนี้อีกด้วยซึ่งพระเอกนะครับจึงได้ถามไปว่าเผ่าเทพจันทราเคยเป็นหนึ่งในเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกแล้วทำไมถึงลงเอยเช่นนี้กันซึ่งกวางแสงจึงได้บอกนะครับว่าเมื่อ 1,000 ปีก่อนพลังความมืดจากต่างมิติได้บุกลุกมายังโลกมนุษย์แห่งนี้และพยายามที่จะปกครองมนุษย์
และพวกเราเผ่าเทพจันทราก็ได้เข้าต่อสู้อย่างสุดกำลังและต่อสู้ด้วยพลังจากมงกุฎของท่านราชินีจนกระทั่งความหวังนั้นมันก็ลิบลีเต็มทีข้าจึงทำการสละเลือดเนื้อและวิญญาณของตนเพื่อปิดผนึกสถานที่แห่งนี้ไว้และรอให้มีคนที่คู่ควรจริงๆได้มายังที่นี่และตอนนี้ภารกิจของข้านั้นก็ได้สำเร็จลุล่วงแล้วแต่อย่างไรก็ตามพลังความมืดมันก็กำลังจะกลับมาเยือนโลกมนุษย์ในไม่ช้านี้แล้วและเพื่อที่จะปกป้องโลกใบนี้เจ้าก็จำเป็นที่จะต้องแข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเจ้าคือมนุษย์คนแรกที่สามารถทำลายคำสาปลงได้และได้กลายเป็นเทพเซียนขั้นสุดยอดแต่ทว่าเจ้าก็อาจจะยังไม่รู้ความลับว่าจริงๆแล้วมันมีระดับพลังที่สูงกว่านั้นอีกซึ่งนั่นก็คือขั้นจักรพรรดิเทพเซียนและพระเอกจึงถามไปนะครับว่าข้าจะต้องทำยังไงล่ะถึงจะได้พลังนั้นมาซึ่งทันใดนั้นกวางแสงนะครับก็ได้ทำการมอบมงกุฎของราชินีให้กับพระเอกพระเอกจึงได้บอกว่าโลกมนุษย์นั้นช่างโชคดีจริงๆที่มีเผ่าเทพจันทราคอยดูแลอยู่และพระเอกจึงได้บอกไปนะครับผมว่าข้าพยักเงินจะใช้พลังนี้เพื่อปกป้องโลกมนุษย์และจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังเป็นอันขาดซึ่งเมื่อพระเอกนั้นออกมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสี่ยวไปก็ได้รีบวิ่งมานะครับผมและก็ได้บอกว่าหวังฟานเจ้าทำสำเร็จแล้วการต่อสู้ของเจ้าเมื่อกี้มันสุดยอดมากและเจ้าก็สามารถทำลายคำสาปที่มีมาอย่างยาวนานได้สำเร็จซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงพลังของถวยเทพได้แล้วต้องขอบใจเจ้ามากจริงๆซึ่งพระเอกนะครับผมจึงได้บอกไปว่าเสี่ยวไปเจ้าน่ะเป็นถึงอสูรระดับ6แต่ทำไมถึงชอบอยู่ในร่างของหมากันซึ่งเสี่ยวไปก็ได้บอกนะครับผมว่าจะว่ายังไงดีล่ะพอดีว่าข้าดันชอบร่างนี้ไปแล้วและข้าก็ชอบมากๆเวลาที่ถูกอุ้มจริงๆแล้วมันรู้สึกดีสุดๆซึ่งแม่ทัพเล็กก็ได้บอกข่าวดีกับพระเอกว่าหลังจากที่เจ้าได้ทำลายคำสาปลงข้าเองก็สามารถใช้วิชาเทพได้แล้วหลังจากที่ฝึกฝนมาตั้งหลายปีซึ่งเสี่ยวไปก็ได้บอกต่อนะครับว่าเมื่อกี้ข้าได้เห็นพวกเปิ่ยเหยาเทียนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้อีกด้วยข้าว่าเจ้าไปอัดพวกมันให้เละเลยจะดีกว่าด้วยพลังระดับเทพเซียนขั้นสุดยอดข้าเองเนี่ยก็อยากจะเห็นเหมือนกันและก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องผู้สืบทอดพลังเทพตอนล่าสุดนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆนะครับผมที่ติดตามรับชมมาจนถึงคลิปนี้และถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ผมก็รบกวนคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม